อยากรวยอยากเป็นนายของตัวเองอยากมี work life balance ออกมาเป็นเจ้าของกิจการดีจริงไหมวิเคราะห์รอบด้านสไตล์สตาร์ทอัพและคำเตือนจากประสบการณ์ตรงของเอ็มเองค่ะ Mission to the Moon Podcast งานมีปัญหาปรึกษา career table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน set your goals know yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visaสวัสดีค่ะเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa และ MyRightCareer.net ซึ่งมีภารกิจช่วยค้นหาและเตรียมความพร้อมให้ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่อาชีพที่ใช่เอพิโซดที่ผ่านมาเอ็มได้พูดถึงนักธุรกิจหญิง2คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งซาร่าเบเกอรี่แห่ง Spanx ซึ่งได้ขึ้นปก Forbes Magazine ในฐานะมหาเศรษฐีนีที่สร้างตัวเองโดยอายุน้อยที่สุดและคุณปลาไอเบอรี่กรุ๊ปที่มีรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีมาแล้วหลายคนฟังแล้วอาจจะอยากเป็นเจ้าของกิจการขึ้นมาเอ็มก็เลยอยากจะขอแชร์ประสบการณ์จากการเป็นเจ้าของกิจการในเอพิโซดนี้ค่ะเวลาที่เราอยากรวยแล้วเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยต้องมาดูนะคะว่าตกลงคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขารวยจริงไหมแน่นอนค่ะว่าทุกคนก็คงรู้สึกว่า Google Amazon.com Facebook Tesla เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็น inspirationเพราะว่า Google เนี่ยก็มีมูลค่าถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ทำให้ Larry Page และ Sergey Brin ผู้ก่อตั้ง Google เนี่ยมีทรัพย์สินคนละกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ Amazon.com มีมูลค่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ทำให้ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้งเนี่ยมีทรัพย์สินเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว Facebook เองซึ่งมีมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ Mark Zuckerberg ก็เลยเป็นมหาเศรษฐีที่มีสินทรัพย์ 140,000 ล้านดอลลาร์เทสลาเองซึ่งมีมูลค่า 700,000 ล้านดอลลาร์ก็เลยทำให้อีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งเนี่ยมีสินทรัพย์ถึง 180,000 ล้านดอลลาร์แน่นอนค่ะน่าทึ่งใช่ไหมคะคือคนเหล่านี้อายุยังไม่เยอะเลยแล้วก็สร้างกิจการมาด้วยมือของตัวเองไม่ได้เป็นทายาทสืบทอดด้วยซ้ำแต่รู้ไหมคะว่า 95% ของสตาร์ทอัพล้มเหลวค่ะ60% ของร้านอาหารเจ๊งในปีแรกและ 80% ของร้านอาหารต้องปิดตัวลงใน5ปีธุรกิจที่เห็นประสบความสำเร็จเป็นเพียงส่วนน้อยค่ะเหมือนกับเป็น tip of the iceberg เป็นยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจอะค่ะเราก็ยังคิดว่าเราจะเป็นข้อยกเว้นเป็นคนส่วนน้อยนั้นที่ประสบความสำเร็จคนที่ทำสตาร์ทอัพเราก็คิดว่าเราเป็น1ใน 5% ที่จะรอดและอาจจะเป็นยูนิคอร์นตัวต่อไปแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเพื่อนเอ็มที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีทรัพย์สินมากกว่าคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะโดยเฉพาะเพื่อนที่เริ่มธุรกิจของตัวเองมีสถานะใกล้เคียงกับเอ็มเนี่ยค่ะเพราะว่าเพื่อนที่มีงานประจำเขาเอาเงินที่ได้ไปลงทุนคือเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปซื้อคอนโดซื้อคริปโตไปซื้อกองทุนรวมซื้อหุ้นคือถึงแม้ว่าคริปโตอาจจะขึ้นขึ้นลงลงหุ้นอาจจะขึ้นขึ้นลงลงตอนนี้อสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ได้ดีนักแต่เขาสามารถที่จะบริหารพอร์ตเขากระจายความเสี่ยงได้ค่ะดังนั้นเขาก็เลยยังได้ผลตอบแทนสูงเสมอแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะไม่เป็นใจแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนมาก diversify risk ไม่ได้บริหารความเสี่ยงลำบากค่ะเพราะว่าเรา all in ในธุรกิจของเราเองลงทั้งเงินทั้งเวลาพลังกายพลังใจหลายๆคนก็คือทำงานไม่ได้หลับได้นอนและก็บางคนก็ต้องลงทุนถึงขนาดเสียความสัมพันธ์อันดีของตัวเองไปอย่างเช่นต้องหย่ากับสามีหรือภรรยาอย่างบิลเกตส์เจฟเบโซขนาดประสบความสำเร็จขนาดนั้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นได้และยิ่งถ้ากิจการเจ๊งอะค่ะคืออย่างที่บอกไปว่าโอกาสที่ทำร้านอาหารเราเจ๊งมีเยอะมากถ้าเราลงทุนทำร้านอาหารสร้างแบรนด์มาเป็น10ปีแต่เจอโควิด-19 เข้าไปแล้วต้องปิดกิจการขึ้นมาที่ทำมาทั้งหมดที่ลง all in ไปทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนหายไปในอากาศเลยทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเงินลงทุนโอกาสหารายได้จากอาชีพอื่นก็คือหมดไปดังนั้นถ้าจะทำกิจการเพื่อที่จะรวยอย่างเดียวอย่าทำเลยค่ะเอ็มคิดว่าไปเป็น data scientist software engineer หรือว่า management consultant เนี่ยได้เงินเร็วกว่าเปิดกิจการของตัวเองเสี่ยงน้อยกว่าด้วยนะคะ
แล้วคนที่อยากเป็นนายตัวเองเพราะว่าอยากจะทำตามใจตัวเองไม่ต้องมีใครมาสั่งล่ะจริงหรือเปล่าที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วจะได้เป็นนายตัวเองเอ็มก็เคยคิดอย่างนั้นนะคะเอ็มก็เคยคิดว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทของตัวเองเนี่ยก็จะไม่มีใครมาไล่เราออกได้แล้วก็จะไม่มีใครมาสั่งเราอีกต่อไปเราก็จะเป็นคนสั่งได้ทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เอ็มเจอเนี่ยนะคะเรายังต้องทำตามคำสั่งคนที่จ่ายเงินเราค่ะแล้วคนที่จ่ายเงินเราคือใครก็คือลูกค้าเพราะว่าถ้าไม่มีลูกค้ากิจการของเราก็อยู่ไม่ได้จริงไหมคะแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเนี่ยคือนอกจากลูกค้าแล้วเรายังต้องงอลูกน้องอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะคนที่เก่งแล้วก็ช่วยเราได้เยอะไม่ใช่เฉพาะลูกน้องอีกนะคะงอไปถึงซัพพลายเออร์คนที่ทำงานให้เราไม่ว่าเขาจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเขาจะเป็นเอาท์ซอร์สใดๆเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำงานให้เราก็ลำบากถ้าลูกน้องที่สำคัญลาออกเราก็ลำบากใช่ไหมคะในทางกลับกันถ้าลูกน้องที่ไม่ดีไม่ออกแต่ไม่ทำงานก็ลำบากอีกอะไล่ออกก็ต้องชดเชยอยู่ต่อก็เป็นพิษต่อวัฒนธรรมองค์กรเวลาที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้านายก็เลยไม่ได้มีแค่คน2คนเหมือนตอนที่ทำงานประจำแต่มีทั้งลูกค้าลูกน้องมี Board of Directors ผู้ถือหุ้นนักลงทุนแบงก์เจ้าหนี้อีกถ้าใครมีบอร์ดแล้วก็ต้องรายงานผลประกอบการให้ Board of Directors ฟังเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเวลาที่จะตัดสินใจอะไรสำคัญอ่ะก็ต้องให้เขามีความเห็นต้องให้เขา agree ด้วยไม่อย่างนั้นก็คือไม่สามารถทำได้การเป็นเจ้าของกิจการก็เลยกลายเป็นว่าเรามีนายเต็มไปหมดเลยไม่ได้มีแต่ว่าไม่มีคนสอนนะคือถ้าสมมติว่าไม่มีเมนทอร์ค่ะก็จะไม่มีใครสอนไม่มีใครแนะแนวทางแถมยังไม่มีใครคุ้มหัวไม่มีใครรับผิดชอบแทนด้วยคือตอนเป็นพนักงานประจำเวลาที่ทำอะไรผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะมีเจ้านายที่เขารับผิดชอบแทนเพราะว่าถึงยังไงก็ตามเขาก็เป็นนายเราดังนั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจในบางส่วนใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วเนี่ยบอร์ดเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบแทนเรานะคะดังนั้นถ้าอยากที่จะเป็นนายตัวเองทำตามใจตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเอ็มไม่แนะนำเลยค่ะแล้วจากการศึกษาของ University of California Berkeley พบว่า 72% ของเจ้าของกิจการมีปัญหาสุขภาพจิตด้วยนะคะและมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าประชากรโดยทั่วไปดังนั้นถ้าคิดว่าจะเริ่มกิจการของตัวเองเพราะว่าอยากจะเครียดน้อยลงไม่มีนายเอ็มบอกเลยว่าไม่จริงค่ะไม่ได้เครียดน้อยลงแน่ๆแล้วในกรณีที่อยากมี work life balance ล่ะตอนเป็นลูกจ้างอาจจะรู้สึกว่าทำงานหนักมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตารางเวลาของตัวเองได้ก็เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าเอ็มอยากจะเสนออีกมุมนึงเพราะว่าเอ็มก็เคยเป็นทั้งลูกจ้างแล้วก็เคยเป็นปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเจ้าของกิจการอยู่นะคะตอนที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเนี่ยเรามักจะทำหน้าที่เดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทใหญ่คนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ทำหน้าที่วิจัยวิเคราะห์ลองผิดลองถูกนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์กันไปคนที่เป็นเซลล์ก็ไปพบลูกค้าทำยอดขายให้ได้เพื่อที่จะได้คอมมิชชั่นคนที่เป็นมาร์เก็ตติ้งทำมาร์เก็ตติ้งก็จะต้องทำการตลาดคิดแคมเปญใช่ไหมคะคนที่ทำบัญชีก็กระทบยอดปิดงบคำนวณงบดุลให้มันดุลกันไปนะคะก็อาจจะหนักเป็นบางช่วงการเงินก็ทำไปค่ะคุยกับแบงค์เจรจาลดหนี้ลดดอกเบี้ยแต่ว่าพอมาทำธุรกิจของตัวเองอะค่ะมันต้องทำตั้งแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คืออย่างพัฒนาหลักสูตรแคเรดีไซน์ขึ้นมาเองทดสอบกับ7มหาวิทยาลัยเองเฟลเองเปลี่ยนใหม่เองหรือตอนนี้ที่พัฒนาแพลตฟอร์มชื่อว่า myrightcareer.net ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างเรซูเม่ภาษาอังกฤษมืออาชีพที่มีตัวอย่างพร้อมคำอธิบายเนี่ยเอ็มก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้สมัครงานแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมรวบรวมข้อมูลมาจากนิสิตนักศึกษาไปจนถึงคนที่เปลี่ยนงานคุมทีมซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์เองด้วยทั้งที่จริงๆเอ็มไม่ได้มีความรู้ด้านเทคมากขนาดนั้นก็ต้องเรียนรู้กันไปค่ะเสร็จแล้วก็ต้องนำเสนอมหาวิทยาลัยเองขายเทรนนิ่งเองเข้าไปบริษัทเอกชนเข้าไปหน่วยงานราชการองค์การมหาชนต่างๆนะคะทำโปรโพซอลออกใบเสนอราคาเองก็คือเหมือนเป็นเซลล์พอได้งานก็ต้องกลายร่างเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะเพราะว่าต้องบริหารโปรเจกต์ให้เสร็จภายในระยะเวลาแล้วก็งบประมาณที่ตั้งไว้บริหารความคาดหวังและรักษาความสัมพันธ์กับทั้งทีมพัฒนาและลูกค้าจริงอยู่เราสามารถที่จะจ้างโปรเจกต์แมเนเจอร์ได้เราจ้างเซลล์ก็ได้ค่ะแต่ว่าคนแรกเลยที่จะต้องทำได้เนี่ยคือเรา
เพื่อที่จะเทรนให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาก็อินกับ product ของเรามากพอที่ทำหน้าที่นั้นได้นอกจากนั้นนะคะเรายังต้องเตรียมเอกสารเพื่อที่จะส่งงานเก็บค่าใช้จ่ายออกใบแจ้งหนี้ออกใบเสร็จอาจจะส่ง Messenger ไปรับเช็คเอาเงินเข้าแบงค์จ่ายพอ30คือในส่วนเนี้ยเราก็สามารถที่จะจ้างสำนักบัญชีได้เหมือนกันแต่เจ้าของกิจการก็จะต้องตรวจสอบดูเองว่าถูกต้องครบถ้วนไหมถ้าแจ้งบัญชีไม่ครบคนที่รับผิดชอบทั้งค่าปรับแล้วก็โทษตามกฎหมายก็หนีไม่พ้นคนที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจหรือว่าเจ้าของกิจการนั่นเองค่ะนอกจากนั้นน่ะเวลาที่เรามีลูกค้าเยอะซึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากใช่ไหมคะแต่ว่าหลายครั้งเราก็ต้องออกเงินไปก่อนค่ะพองานเสร็จถึงจะได้เงินจากลูกค้าแล้วถ้าเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเครดิตเทอมประมาณ60 วันบ้าง90 วันบ้างบริษัทเราไม่มีเงินหมุนเราก็ต้องดูแลเรื่องการหาทุนเองคือตอนแรกเลยเวลาที่เราตั้งบริษัทอย่างเอ็มตั้งบริษัทกับเพื่อนนะคะเราก็เอาเงินทุนตัวเองเงินทุนเพื่อนหรือว่ายืมมาจากพ่อแม่ก่อนแต่ว่าพอกิจการมันใหญ่ขึ้นเราก็เริ่มต้องหาทุนมากขึ้นเราก็ต้องระดมทุนหานักลงทุนหรือว่ากู้แบงค์คือการที่จะหาทุนจากไหนอันไหนดีกว่ากันอันไหนต้นทุนต่ำกว่าอันไหนยุ่งยากน้อยกว่าได้อะไรที่เป็นไปได้หรือว่าได้มากกว่าตัวเงินอย่างเช่นได้คำแนะนำจากนักลงทุนที่เขามีประสบการณ์ช่วยบริษัทระยะยาวมากกว่าไหมหรือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าเราก็ต้องตัดสินใจเองค่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเราก็ต้องไปพิชเองขอทุนเองขอเงินกู้เองแล้วเวลาที่ไปกู้แบงก์อะค่ะไปพรีเซนต์ให้ผู้บริหารแบงก์ฟังคนที่จะพรีเซนต์ได้ดีที่สุดก็คือเจ้าของกิจการถึงแม้ว่าคุณจะจ้างคนอื่นมาพูดซึ่งพูดเก่งขนาดไหนอ่ะก็ไม่น่าเชื่อถือเท่าเจ้าของกิจการไปพูดเองอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่าลืมเรื่องที่เอ็มพูดไปก่อนหน้านี้เรื่องลูกน้องแปลว่านอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำการตลาดขายบริหารโปรเจกต์ทำบัญชีการเงินแล้วยังต้องเป็น HR อีกก็คือต้องดูเรื่องคนด้วยเอ็มบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้เอ็มทำงานหนักกว่าตอนที่เป็นพนักงานประจำมากเลยทั้งเรื่องของเวลาที่ทำงาน7 วันต่อสัปดาห์และยังมีความกดดันรอบด้านที่มากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะคือพูดไปพูดมาแล้วกลายเป็นคนฟังตอนนี้ทุกคนอาจจะขยาดแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันย้อนแย้งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าข้อเสียเยอะขนาดนี้แล้วทำไมตัวเอ็มเองถึงออกมาจากบริษัทที่มั่นคงแล้วมาทำกิจการของตัวเองก็เลยจะบอกว่าเหตุผลที่ดีของการออกมาทำกิจการของตัวเองมันก็มีค่ะซึ่งสำหรับเอ็มเนี่ยเอ็มมี purpose หรือว่ามีจุดมุ่งหมายที่มากกว่าแค่อยากรวยอยากเป็นนายตัวเองหรือว่าอยากมี work life balance นั่นก็คือเอ็มอยากที่จะแก้ปัญหาบางอย่างที่เอ็มแคร์ค่ะปัญหานั้นก็คือการช่วยให้คนจำนวนมากได้ทำอาชีพที่ใช่ซึ่งมันทำไม่ได้อย่างอิสระในหน่วยงานราชการหรือองค์กรใหญ่ทำให้เอ็มร่วมกับเพื่อนตั้งกิจการขึ้นมาเอ็มก็เลยอยากจะแนะนำว่าอย่าคิดว่าเราจะต้องมีกิจการในปีนี้ดังนั้นเราจะเอาไอเดียที่คิดว่าดีที่สุดในตอนนี้มาทำโดยที่จริงๆแล้วเราไม่ได้อินกับไอเดียนั้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกนานกว่าที่แต่ละกิจการจะประสบความสำเร็จมากพอที่จะขายกิจการหรือว่าให้คนอื่นเอาไปบริหารต่อได้จริงโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากนักเนี่ยเราต้องทำไปอีก 5-10 ปีดังนั้นถ้ามันไม่ใช่อะไรที่เราชอบจริงๆอินกับมันจริงๆใช้เวลา24ชั่วโมงกับมันได้จริงๆมันก็จะไม่ใช่อาชีพที่ใช่แล้วเราก็จะซัฟเฟอร์ค่ะดังนั้นก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเอ็มอยากที่จะให้ทุกคนถามตัวเองก่อนว่าเราอยากทำกิจการของตัวเองเพราะอะไรมีปัญหาอะไรที่เราอยากแก้หรอแล้วมันเป็นปัญหาของใครถ้ามันเป็นปัญหาของเราคนเดียวเอ๊ะแล้วคนอื่นเขามีปัญหานี้ไหมแล้วถ้าเราไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนเราแน่ใจได้ยังไงว่าปัญหานั้นมันมีอยู่จริงคือมีกิจการประมาณ 38% นะคะ 38% ของสตาร์ทอัพที่ล้มเหลวเนี่ยคือเกิดจากว่าเงินหมดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเงินหมดเนี่ยมันเกิดจากมันไม่มีนิสในตอนนั้นจริงๆ 35% เนี่ยคือบอกเลยว่าไม่มีมาร์เก็ตนิสดังนั้นคือโอกาสที่มันจะล้มเหลวเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่ามันไม่มีความต้องการนั้นอยู่จริงดังนั้นเอ็มก็เลยอยากจะให้วิเคราะห์กันรอบด้านก่อนที่จะเริ่มกิจการนะคะในส่วนของ amazon.com เนี่ยก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์อะไรเขาจะให้เขียน press release ก่อนเลยนะคะ press release ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์เวลาที่ product เสร็จแล้วโครงการเสร็จแล้วค่ะเขาจะให้เขียนเลยว่ามันจะประสบความสำเร็จอย่างไรประสบความสำเร็จแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรต่อใครมากขนาดไหน
คือถ้าเขียนไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นประโยชน์ของมันชัดเจนหรือว่าไม่เห็นกลุ่มเป้าหมายไม่เห็นเพนพอยต์ปัญหาที่จะแก้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ควรที่จะทำถ้าไม่ถนัดเขียน press release อาจจะทำ business model canvas ก็ได้ค่ะที่เป็นช่องให้เติมเราต้องรู้ว่า value proposition ของเราคืออะไร customer ของเราคือใคร cost structure ของเราเป็นยังไง partner ของเราต้องมีใครบ้าง revenue ของเรามันควรจะมาจากไหนอะไรแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็คือทำ pitch deck ในแบบที่ startup ใช้นำเสนอเพื่อที่จะระดมทุนก็ได้เช่นกันเอ็มขออธิบาย startup pitch deck สักนิดนึงแล้วกันนะคะเผื่อว่าใครอยากจะเริ่มธุรกิจเนี่ยก็จะได้เอาไปใช้ได้ pitch deck ที่เอ็มอยากจะให้ทุกคนลองทำดูก่อนที่จะเริ่มธุรกิจเนี่ยประกอบไปด้วย10องค์ประกอบด้วยกันค่ะข้อที่1ก็คือ pain pointsPain points ก็คือปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้นั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะว่า 35% ของสตาร์ทอัพที่เจ๊งเนี่ยเพราะว่ามันไม่มี market needs ค่ะการที่ไม่มี market needs เนี่ยก็คือปัญหาที่พยายามแก้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงหรือตลาดอาจจะไม่ได้ใหญ่พอค่ะดังนั้น pain points ที่เราจะแก้เนี่ยก็คือข้อ1ข้อ2ก็คือมันใหญ่ขนาดไหนคะความต้องการนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าปัญหาที่เราพยายามจะแก้คือเราไม่ได้มีอยู่คนเดียวอย่างปัญหาการไม่ได้ทำอาชีพที่ใช่เนี่ยแน่นอนค่ะมันคือเกิดจากความต้องการของเอ็มเองที่เอ็มก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาว่าเราเรียนจบมาแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราอยากจะทำอาชีพอะไรเราเหมาะกับอาชีพอะไรจนกระทั่งไปทำอาชีพที่พ่อแม่บอกแล้วมันไม่ได้มีความสุขแต่ว่าเอ็มไม่ได้มีปัญหานั้นอยู่คนเดียวเพราะว่าจากการสำรวจของ Gallup ในปี2016เนี่ยพบว่าราว 86% ของคนทำงานไม่พอใจในงานที่ตัวเองทำปัญหาเนี้ยก็เลยเป็นปัญหาที่ใหญ่พออันเนี้ยคือสถิติของทั้งโลกนะคะไม่ใช่สถิติเฉพาะของเมืองไทยแล้วอย่างกับว่าปัจจุบันนี้มันไม่มีทางออกอื่นอันนี้คือข้อ3ค่ะเราจะต้องรู้ว่า existing solution คืออะไรทางออกอื่นๆถ้าไม่มี career visa ถ้าไม่มี career assessment แบบประเมินอาชีพเนี่ยเขาแก้ปัญหานี้กันยังไงเขาพยายามแก้มันหรือเปล่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอาชีพที่ใช่เขารู้สึกมันมีเพนมากเลยแต่เขาไม่เคยพยายามแก้มันเลยเนี่ยค่ะเขาอาจจะไม่ใช่ target group ของเราเราอาจจะต้องถามเขาว่าครั้งสุดท้ายที่คุณพยายามแก้ปัญหานี้คือเมื่อไหร่แล้วคุณทำอย่างไรเช่นทำแบบทดสอบบุคลิกภาพบางคนอาจจะใช้วิธีหาหมอดูหรือว่าใช้เครื่องมือที่วัดว่าลายนิ้วมือนี้ถนัดอะไรเป็นต้นค่ะข้อ4ก็คือแล้วของเราอ่ะมันดียังไงโซลูชันของเราเป็นยังไง value proposition คืออะไรเรานำเสนออะไรให้กับ target group ที่มันดีกว่าของเดิมอย่างเช่นเราแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ประเมินอาชีพที่ใช่ใน5ด้านซึ่งครอบคลุมกว่าแค่บุคลิกภาพเราใช้ machine learning algorithm กับข้อมูล Big Data จากคนที่ทำงานจริงกว่า40อาชีพไปจนถึงมีเครื่องมือช่วยสร้างเรซูเม่ที่แนะนำตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่และเหมาะสมกับเราใน myrightcareer.net อันนี้คือพูดไว้ก่อนนะคะมันเป็นอนาคตแต่ว่านอกจากนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าทำให้ตอบโจทย์ใครอย่าบอกว่าเราพยายามจะตอบโจทย์ทุกคนค่ะเพราะว่าการที่เราตอบโจทย์ทุกคนคือเราตีขลุ่มและเราก็ไม่ได้เข้าใจใครลึกซึ้งเลยเราต้องเข้าใจว่า target group ของเราคือใครเราต้องเข้าใจเขามากกว่าการเหมารวมอย่างสำหรับ myrightcareer.net เนี่ยเราตอบโจทย์คนที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนสายอาชีพจากอาชีพ traditional ดั้งเดิมเนี่ยไปเป็นอาชีพใหม่ก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบ business analyst business development หรือว่าอาชีพสาย tech user experience designer product owner product manager เป็นต้นค่ะส่วนข้อที่5ค่ะต่อมาเนี่ยเราโม้เยอะมากแล้วค่ะเราจะต้องรู้ว่าเราหารายได้จากธุรกิจนี้ได้จริงหรือเปล่ามันจะเป็น business model อย่างไหน B2B หรือ B2C ไออย่างร้านอาหารที่เอ็มพูดไปแล้วเนี่ยเขาได้เงินจากผู้บริโภคโดยตรงก็คือถือว่าเป็น B2C คือ business to consumer แต่ว่าถ้าเป็น Facebook หรือว่า Google ที่แต่เดิมเนี่ยเราใช้ฟรีเขาได้เงินจากธุรกิจอื่นค่ะทุกคนก็คงรู้ว่าเขามีการเก็บเงินค่าโฆษณาขายของก็คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นธุรกิจแล้วเราต้องการที่จะเป็นที่รู้จักอยากให้มีคนเซิร์ชเจอเยอะๆแล้วก็ลง SEM กับ Google ได้ซึ่งอันนั้นน่ะก็เป็นแบบ business to business หรือว่า B2B นั่นเองค่ะทั้งนี้เราก็เลยต้องรู้ว่าคนที่จ่ายเงินให้เราคือใครแล้วเรา deliver value ให้เขา
ได้หรือเปล่านะคะข้อที่6ค่ะแล้วตกลงทำไมเราถึงคิดว่าเราจะเป็น 5% ที่รอดนะคะทำไมเราถึงคิดว่าเราจะดีกว่าคนอื่นคือภาษาสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะเรียกว่า unfair advantage ไม่ใช่แค่ competitive advantage แต่เป็นข้อได้เปรียบในแบบที่มันไม่ได้ยุติธรรมกับคนอื่นด้วยซ้ำคือเราต้องได้เปรียบกว่าคนอื่นมากๆเลยมีแต้มต่อในแบบที่คนอื่นวิ่งตามไม่ทันนะคะอย่างเช่นที่บ้านเรามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยตอบโจทย์ธุรกิจพ่อแม่พอดีก็เลยทำให้เรามีลูกค้าทันทีที่ตั้งธุรกิจขึ้นมาหรือว่าเราอาจจะมีคู่ค้าที่เรียกร้องให้เราทำสินค้าหรือบริการใหม่นี้ขึ้นมาเป็นต้นค่ะแปลว่าเรามีลูกค้าแน่นอนมีความต้องการแน่นอนมีออเดอร์แน่นอนและเราก็มีโอกาสที่จะไปรอดและไปไกลกว่าคู่แข่งค่ะข้อ7คือเรื่องของความเสี่ยง Risk and Mitigation Plan ความเสี่ยงของธุรกิจนี้เนี่ยคุณได้วิเคราะห์หรือยังว่ามันคืออะไร Probability ที่จะเกิดมีความน่าจะเป็นมากขนาดไหนแล้ว impact ของมันล่ะถ้ามันเกิดจริงๆขึ้นมาความเสียหายจะเยอะขนาดไหนเยอะขนาดที่ยอดขายจะหายไป 100% หรือเปล่าธุรกิจจะเจ๊งเลยไหมหรือว่ากระทบแค่นิดหน่อยแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดจริงๆทำยังไงอ่ะที่เราจะบรรเทาความเสียหายตรงนี้หรือเรามีโอกาสที่จะป้องกันความเสี่ยงไม่ให้สิ่งนี้มันเกิดได้หรือเปล่าข้อ8แล้วที่โมมาทั้งหมดอะค่ะมีอะไรที่ประสบความสำเร็จแล้วบ้างมี initial success อะไรที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วสมมติว่ายังไม่มีลูกค้าก็คือเป็นคนที่แสดงตัวว่าจะใช้หรือยังยกตัวอย่างเช่นตอนที่ M pitch บนเวที D-Tech Accelerate Career Visa เนี่ยไม่มีแอปพลิเคชันยังไม่มีเว็บไซต์เลยค่ะดังนั้นเราจะมองว่าเรามี user 100,000 คนมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าที่เรามีคือ 10,000 คนที่กรอกอีเมลมาว่าต้องการใช้ Career Assessment แบบประเมินอาชีพเมื่อเราพัฒนาเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็นับเป็น Initial Success ได้อย่างหนึ่งถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ดูหรูหรามากนักนะคะข้อ9ค่ะ Support ที่เราต้องการคือปกติแล้วเวลาที่เราพิชระดมทุนเนี่ยเราก็ต้องการเงินทุนจากนักลงทุนใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะพิชในกรณีที่หานักลงทุนเนี่ยเราอาจจะคิดว่า resource อะไรที่เราจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้จริงๆส่วนมากอ่ะมันก็คือเงินแหละเพราะว่าเราต้องจ้างคนเราต้องซื้อเครื่องจักรซื้ออุปกรณ์อาจจะ renovate ร้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราจะออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จริงๆบางทีเราก็ต้องการงบการตลาดด้วยแต่ว่าแนะนำให้ทำ SEO มากกว่า SEM เพราะว่าทำ SEO เนี่ยคือในที่สุดแล้วมันคือ organic search คือ search engine optimization ใน Google เนี่ยมันจะระยะยาวกว่าอย่างเช่นเขียนบทความแล้วก็ให้มีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องในขณะที่บทความเราเองก็มีคุณภาพมากพอที่จะมีที่อื่นน่ะเขาลิงก์มาสู่บทความเราเป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็น SEM เนี่ยคือจ่ายเงินให้ Google เลยให้ display เว็บไซต์ของเราอยู่อันดับต้นๆไอ้ตรงที่เขียนว่า ads กับ sponsorแบบนั้นน่ะแต่ถ้าเราหยุดจ่ายปั๊บมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วดังนั้นมันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ได้ยั่งยืนขนาดนั้นและสุดท้ายก็คือถ้าเราได้ซัพพอร์ตนี้ข้อ10นะคะถ้าเราได้ซัพพอร์ตที่ว่าแล้วอ่ะเราจะโตไปยังไงแผนในอนาคตเราจะเป็นยังไงเราจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้เมื่อไหร่ด้วยวิธีการไหนนะคะก็คือ strategy นั่นเองทีนี้ถ้าสมมติว่าคิดได้ทั้ง10ข้อแล้วแล้วมันก็สอดคล้องกันด้วยไม่ขัดกันเองเราก็มีโอกาสแล้วค่ะที่เราจะเป็นชนกลุ่มน้อยก็คือคนที่จะรอดนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเอ็มขอแนะนำให้อ่านหนังสือชื่อว่า The Hard Thing About Hard Things เพื่อที่จะรู้ว่าความลำบากที่ต้องเผชิญเมื่อทำธุรกิจจริงๆคืออะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราเนี่ยต้องตัดสินใจในสิ่งที่ยากค่ะอย่างการไล่คนออกคือบางทีอ่ะการไล่คนออกมันจะทำให้ตัวคนที่ถูกไล่ออกเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ไล่เขาออกคนที่จะเดือดร้อนคือบริษัทแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเช่นลูกน้องคนอื่นๆหรือว่าลูกค้าแล้วเราก็อาจต้องยอมแตกกันกับเพื่อนที่ร่วมกันตั้งกิจการขึ้นมาด้วยกันก็ได้ถ้าสมมติว่าเดเรคชั่นไม่ตรงกันจะไปคนละทางหรือว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อได้แล้วในทางกลับกันค่ะถ้าตัวเรารู้ว่าเราไม่ได้มีความสามารถที่จะทำให้บริษัทไปต่อเราก็ต้องยอมวางมือให้คนที่มีความสามารถเหมาะสมกว่าเรามาบริหารอย่างเอริกสมิธเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้ง Google แต่ว่า
แลรี่เพจแล้วก็เซอร์เกย์บรินเนี่ยเขาก็ให้เอริกชมิดซึ่งเป็นมืออาชีพมาบริหาร Google แล้วก็ทำให้ Google เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะคะดังนั้นถ้าเรามีความสามารถโตไม่ทันกิจการเราก็ต้องให้คนที่เก่งกว่ามาบริหารค่ะนอกจากนั้นเรายังต้องตัดสินใจให้ทันท่วงทีอีกด้วยแล้วมันไม่ค่อย comfortable เท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่ครบเราต้องรีบพอสมควรคือด้วยความที่เราทำกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยสายป่าเราไม่ได้ยาวใช่ไหมคะเราก็จำเป็นที่จะต้องรีบตัดสินใจแล้วก็ได้ฟีดแบ็กอย่างรวดเร็วเพราะว่าการตัดสินใจช้าเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการแล้วบางทีการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งเมื่อเรามีข้อมูลไม่มากประสบการณ์ไม่เยอะก็ตัดสินใจผิดได้บ่อยค่ะสตาร์ทอัพฟาวเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าตัดสินใจผิดราว 50% เลยนะคะอันนี้คือเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วก็ทำได้ยากเนี่ยก็คือล้มเราต้องลุกให้ได้ค่ะเราต้องมี resilience เราต้องเป็นตุ๊กตาล้มลุกเราต้องยอมรับความผิดของตัวเองได้แล้วเราก็ต้องทำงานหนักได้เพราะว่าคือเราต้องแก้ปัญหาที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวันเลยอะค่ะแถมยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอก็อย่างที่บอกไปว่ามันหลายหน้างานมากไม่ว่าจะการตลาดบัญชีการเงิน HR data analysis ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการต้องเข้าใจลูกค้าอีกนะคะคือมีหลายอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้ดังนั้นเราก็ต้องพร้อมทุ่มเททั้งกายและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกอะค่ะคือไม่ใช่ทุกกิจการที่จะมีรายได้ตั้งแต่แรกเลยบางกิจการเนี่ยต้องอาศัยความน่าเชื่อถือระดับนึงเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะสิ่งเหล่านั้นหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองเนี่ยรับรองว่าใช้เวลาวิจัยและพัฒนาเยอะแน่นอนค่ะเราก็ต้องพร้อมที่จะไม่มีรายได้ในระยะแรกและที่สำคัญเลยก็คือคนสำคัญในชีวิตเราคู่ชีวิตเราพ่อแม่เราเนี่ยจะต้องเข้าใจนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมขนาดนั้นเนี่ยแนะนำให้กลับไปฟังเอพิโซดที่6ค่ะ Career Table เอพิโซดที่6งานเสริมเติมเต็มชีวิตในฝันอยากจะลองทำธุรกิจไปกับงานประจำก่อนถ้าชัวร์แล้วค่อยออกมาเป็นเจ้าของกิจการก็ยังไม่สายค่ะแต่คนที่ฟังแล้วเปลี่ยนใจบอกว่าไม่เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นไปหางานใหม่ดีกว่าไปหางานประจำดีกว่านะคะเอพิโซดต่อไปค่ะ Career Table ของเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับการเขียนเรซูเม่แล้วก็สัมภาษณ์งานให้โดดเด่นในแบบที่ยังเป็นตัวของเราเองใน Career Table Mission to the Moon ขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Mission to the Moon Podcast งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set Your Goals Know Yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa